งศรัทธาเป็นตัวนำพาให้ชีวิตก้าวเดินด้วยสมบูรณ์มุสลิมต้องเข้มแข็งทั้งกายและใจมีความมุ่งมั่นฝึกฝนตัวเองมุสลิมต้องเรียนรู้ศึกษาวิชาอัลกุรอานคือหนทางแห่งชีวิตจะมีอีคลาสอยู่ในหัวใจมันสร้างอาคลากให้อยู่ข้างในและนี่คือการเริ่มต้นแห่งความสมบูรณ์จุดมา
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الحمد لله الذي من على من يشاء من عباده بمدارسة القرآن وتدبره وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وصلى الله وسلم على القائل من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر قال الله تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا حييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله พี่น้องนะครับที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ทรงรักทุกท่านชูกรและก็ขอบคุณต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นะครับที่วันนี้ได้มีโอกาสนะครับได้มาพูดคุยทางเพจสมาคมสตรีไทยมุสลิมจังหวัดปัตตานีนะครับก็ชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى กับรายการในการชื่อว่าอะไรละนะครับอายะห์นี้ดีต่อใจนะครับอายะห์นี้ดีต่อใจอัลฮัมดุลิลละห์นะครับก็สำหรับใครที่ติดตามกิจกรรมนะครับหรือรายการตลอดทั้งเดือนหรือนะครับนับตั้งแต่ก่อนรอมฎอนที่ผ่านมาจนกระทั่งโดยเฉพาะในเดือนรอมฎอนนะครับทางเพจสมาคมสตรีไทยมุสลิมปัตตานีเนี่ยก็จะมีรายการเยอะแยะมากมายนะครับที่ทำให้เราสามารถที่จะติดตามได้ตลอดนะครับแล้วก็สามารถติดตามได้ย้อนหลังด้วยเช่นเช่นกันสำหรับรายการอายะห์นี้ดีต่อใจนะครับก็เป็นรายการที่ต่อยอดจากเดือนรอมฎอนที่ผ่านมานะครับคิดว่าเดือนรอมฎอนที่ผ่านมานี่รายการอายะห์นี้ดีต่อใจจะมีทุกวันรู้สึกว่าจะมีทุกวันหรือวันเว้นวันผมจำไม่ได้นะครับแต่ก็จะเห็นว่ามีโปสเตอร์นะครับประชาสัมพันธ์เรื่อยๆนะครับจนกระทั่งรายการนี้เนี่ยนะครับคิดว่าทีมงานคงจะได้รับฟีดแบคที่ดีนะครับแล้วก็คิดว่าเป็นรายการที่น่าสนใจมากๆและก็สมควรที่จะให้มีต่อเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะทำให้เราเองทุกคนนะครับได้มีเวลาเรามีเวลาไม่มากในการที่จะศึกษาอายะห์อัลกุรอานนะครับบางทีเรายุ่งนะครับแต่ให้เราให้เวลา
สัปดาห์ละ50นาทีถ้าเราดูนะครับรายการนี้เนี่ยสัปดาห์ละครั้งนะครับทุกวันพุธสัปดาห์ละ50นาทีที่เราจะได้ศึกษาอัลกุรอานแล้วก็คิดว่าที่จริงแล้วของสมาคมก็จะมีรายการฮาละกะห์กุรอานด้วยนะครับที่เป็นรายการที่เฉพาะสำหรับการศึกษาอัลกุรอานเฉพาะมุสลิมนะครับก็เป็นรายการที่ดีมากๆในการที่เราร่วมกันส่งเสริมเพื่อที่จะศึกษานะครับอัลกุรอานคัมภีร์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับสำหรับใครที่อยากจะติดตามนะครับก็ไปติดตามทางเพจคิดว่าแอดมินเพจนะครับอัปเดตอยู่เรื่อยนะครับล่าสุดเห็นมีโปรทาง IG แล้วด้วยนะครับก็มีการเปิดบัญชี IG นะครับเพื่อที่จะให้คนรุ่นใหม่นะครับน้องๆนักศึกษาหรือแม้กระทั่งนักเรียนสามารถที่จะติดตามได้นะครับเพราะว่าคนรุ่นใหม่นะครับจะเล่น IG จะมีการติดตามผ่าน IG มากกว่า Facebook คิดว่าอย่างนั้นนะครับรายการตลอดทั้งเดือนของสมาคมนะครับก็จะมีรายการคลินิกหัวใจนะครับจะมีรายการอายะห์นี้ดีต่อใจนะครับแล้วก็จะมีฮาละกะห์กุรอานนะครับแล้วก็มีตติ้งประจำเดือนด้วยนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะมีคอร์สพิเศษนะครับรักอัลลอฮ์ด้วยอัสมาอุลฮุสนานะครับรักอัลลอฮ์ด้วยกับอัสมาอุลฮุสนาเป็นการศึกษาอัสมานะครับชื่อพระนามของอัลลอฮ์นะครับแล้วก็ซีฟัตคุณลักษณะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่จะมีวิทยากรประจำนะครับที่เชิญมานะครับก็จะมีดร.มูฮัมหมัดคอยานะครับแล้วก็อาจารย์ซุฟอานอุสมานนะครับครูฟาแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นคุณครูขนมปังด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็จะมีบรรยายประจำเดือนด้วยนะครับทั้งหมดเหล่านี้นะครับสามารถติดตามข่าวสารได้ทางเพจสมาคมนี้ได้เลย YouTube ก็สมาคมไทยสตรีมุสลิมปัตตานีไทยมุสลิมปัตตานีนะครับIG ก็พิม่านะครับ PMA.PATTANI นะครับก็ YouTube ใครที่อยากจะดูบรรยายย้อนหลังรายการย้อนหลังก็สามารถที่จะไปติดตามชมกันได้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับก็ฝากพี่น้องช่วยกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพจแล้วก็ช่อง YouTube ด้วยนะครับอะไรที่เป็นรายการย้อนหลังก็ copy link แล้วก็แชร์ได้ให้กับคนที่เรารักนะครับครอบครัวเพื่อนที่ทำงานแล้วแต่นะครับแล้วก็จะมีประเภทของคลิปสั้นด้วยนะครับคลิปสั้นนะครับ 2-3 นาที 4-5 นาทีที่อาจจะไม่ทำให้พวกเราเสียเวลามากนะครับสามารถที่เราจะฟังเพื่อที่จะเติมพลังแล้วก็แรงบันดาลใจนะครับอีหม่านให้กับเราด้วยด้วยเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องมุสลิมะนะครับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักคิดว่าน่าจะเป็นมุสลิมะซะส่วนใหญ่นะครับอาจจะมีมุสลิมที่หลงเข้ามาด้วยนะครับที่หลงเข้ามาด้วยนะครับสำหรับหัวข้อนะครับในวันนี้นะครับหรืออายะห์ที่เราจะศึกษาในวันนี้นะครับอายะห์นี้ดีต่อใจนะครับก็เป็นการที่จะหยิบยกอายะห์ในซูเราะตุฏอฮาสุรตุตอฮานะครับอายะที่2แล้วก็อายะที่3นะครับอายะที่2แล้วก็อายะที่3ซึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวครับอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมนะครับเราอ่านอายะแรกเลยก็ได้นะครับตอฮามาอันซัลนาอะลัยกัลกุรอานลิตัชกออิลลาตะซกิเราะตันลิมันยักชานะครับอายะที่2ก็คือมาอันซัลนาอะลัยกัลกุรอานลิตัชกอโอมุฮัมมัดเอ๋ยนะครับแท้จริงแล้วเราไม่ได้ประทานอัลกุรอานลงมาให้กับเจ้าเพื่อที่จะทำให้เจ้าเนี่ยมีความทุกข์มีความยากลำบากแต่อย่างใดไม่นะครับและอายะที่2ก็คืออิลลาตะซกิเราะตันลิมันยักชาเว้นแต่อัลกุรอานนี้เนี่ยมันเป็นข้อตักเตือนมันเป็นการตักเตือนมันเป็นตะซกิเราะสิ่งที่จะตักเตือนให้กับผู้ที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นนะครับดังนั้นอัลกุรอานที่เราอ่านวันนี้นะครับไม่ได้ถูกประทานเพื่อที่จะให้นบีหรือเราในฐานะที่เป็นอุมมะห์ของท่านมีความทุกข์ยากลำบากแต่อย่างใดไม่นะครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันคือข้อตักเตือนนะครับสำหรับคนที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราพูดถึงคำว่าความยำเกรงหรือข้อตักเตือนตะซกิเราะห์นะครับการตักเตือนแน่นอนมันต้องย่อมเป็นสิ่งที่ดีเป็นไปไม่ได้ที่ในข้อตักเตือนนั้นจะมีสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไร้สาระสิ่งที่เมื่อเราได้รับแล้วเนี่ยเราจะเกิดความทุกข์เราจะไม่มีความสุขเป็นไปไม่ได้คำว่าตะซกิเราะห์เดิมทีถ้าเราคิดด้วยกับสติปัญญาของเราแน่นอนว่ามันจะต้องเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างแน่นอนนะครับดังนั้นเมื่อใดที่มันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แสดงว่ามันต้อง
นะครับย่อมส่งผลดีหรือความสุขให้กับเราในฐานะคนที่เสพอัลกุรอานนะครับมีความสุขไม่ใช่มีความทุกข์แต่อย่างใดนะครับที่จริงแล้วนะครับอายะห์นี้เนี่ยก็จะมีซะบะบุนนุซูลนะครับสาเหตุของการประทานลงมาของอายะห์นี้ด้วยนะครับตามที่มีนักอธิบายอัลกุรอานได้อธิบายนะครับได้ตัฟซีรนักอธิบายหรือนักตัฟซีรได้กล่าวในหนังสือตัฟซีรนะครับหลายเล่มด้วยกันซึ่งมุกาติลนะครับกอลาอบูญะฮัลนะครับวันนดรบินฮาริสลินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งนึงเนี่ยอบูญะฮัลอบูญะฮัลนี่เรารู้จักนะนะครับก็คือเป็นฟิรเอาน์ฮาซิฮิลอุมมะเป็นคนที่ชั่วช้าที่สุดละนะครับในยุคสมัยหรืออุมมะของท่านนบีก็คืออบูญะฮัลคนที่ต่อต้านแอนตี้นะครับกับท่านนบีและก็บรรดาซอฮาบะห์มากที่สุดแล้วก็จะมีคนนึงก็คือนดรบินฮาริส2คนนี้เนี่ยเคยกล่าวกับท่านนบีว่าอินนะกะละชักกียุนบิตัรกีดีนินาโอ้มุฮัมมัดเอ๋ยวันนี้เนี่ยการที่เจ้าละทิ้งศาสนาของพวกเรานะครับศาสนาเดิมของท่านนบีก็คือศาสนาปู่ย่าตายายเนี่ยนะครับยอมที่จะรับศาสนาใหม่ก็คือศาสนาอิสลามศาสนาที่เชิญชวนผู้คนไปสู่การเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาละทิ้งศาสนาปู่ย่าตายายของเจ้าเองโอ้มุฮัมมัดละชักกียุนแน่แท้ท่านเนี่ยจะต้องเป็นคนที่รู้สึกผิดจะต้องเป็นคนที่ทุกข์อย่างแน่นอนเนื่องด้วยกับทิ้งศาสนาของเราแล้วก็ไปยึดกับอัลกุรอานนะครับจนกระทั่งอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ก็ประทานอายะห์นี้ลงมานะครับอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้ประทานอายะห์นี้ลงมาคือมาอันซัลนาอะลัยกัลกุรอานลิตัชกาอิลลาตัซกิเราะตันลิมัยยัคชามีรายงานที่2ด้วยนะครับที่รายงานจากอัลดอฮักนะครับซึ่งได้รายงานว่าหลังจากที่ลัมมานะซัลกุรอานอะลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่ออัลกุรอานถูกประทานลงมาให้กับท่านนบีนะครับนบีแล้วก็ซอฮาบะห์เนี่ยก็จะลุกขึ้นยืนแล้วก็จะละหมาดจนกระทั่งกุเรชนะครับจนกระทั่งกุเรชหรือผู้ปฏิเสธศรัทธาที่อยู่มักกะห์เนี่ยก็ได้กล่าวหมายถึงว่าได้พูดกันสนทนากันไปมาว่ามานะซัลฮาซัลกุรอานعلى محمد الا ليشقى به เนี่ยแท้ว่าสิ่งที่ถูกประทานลงมาให้กับมุฮัมมัดนะครับก็คืออัลกุรอานนี่แหละจะเป็นสิ่งที่ทําให้เขานี่มีความทุกข์ไปตลอดอย่างแน่นอนนะครับเป็นการเค้าเรียกว่าอะไรนะเป็นการดูถูกเป็นการเย้ยหยันนะครับกับอัลกุรอานที่ถูกประทานลงมาให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งหลังจากนั้นเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาก็ฟะอันซัลลอฮุตะอาลาอัลเลาะห์ตะอาลาก็ประทานอายะห์นี้ลงมาก็คือมาอันซัลนาอะลัยกัลกุรอานลิตัชกาสิ่งที่เราได้รับนะครับจากการตะดัปบุรจากการศึกษาอายะห์นี้เนี่ยนะครับผมที่จริงแล้วเคยมีโอกาสได้ตะดัปบุรอายะห์นี้แล้วก็ได้เคยโพสต์นะครับผ่านเพจของตัวเองนานแล้วนะครับแล้วก็คิดว่ารายการนี้เนี่ยมาต่อยอดนะครับต่อหลังจากเดือนรอมฎอนแล้วก็ได้มีโอกาสติดต่อผมก็เลยคิดว่านะครับน่าจะให้กำลังใจสำหรับเราในฐานะที่เรากำลังจะศึกษากุรอานเนี่ยนะครับจะมีอายะห์ใดบ้างที่จะเป็นการผลักดันนะครับซึ่งจำได้เนี่ยอาจารย์ซุฟอัมก็จะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับการตะดับบุรความสำคัญของการใคร่ครวญอัลกุรอานประโยชน์ของมันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมาต่อยอดนะครับจะมาซ้ำเติมให้กับพวกเราก็คือความสุขนะครับที่เราจะได้รับเนี่ยก็คือจากอัลกุรอานเป็นที่สำคัญที่สุดนะครับพี่น้องครับสองอายัดนี้เนี่ยมาอังซัลนาอะลัยกัลกุรอานลิตัชกาเราไม่ได้ประทานลงอัลกุรอานให้แก่เจ้าโอ้มุฮัมมัดเพื่อที่จะทำให้เจ้าเนี่ยทุกข์แต่มันคือข้อตักเตือนนะครับสำหรับคนที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับบทเรียนที่เราได้รับจากสองอายัดนี้เนี่ยนะครับก็คือปัจจัยที่จะทำให้เราได้รับมาซึ่งความสุขจากอัลกุรอานคือการที่เรานั้นจะต้องพินิจพิเคราะห์จะต้องใคร่ครวญแต่ดับบลศึกษาความหมายของมันจนกระทั่งเราสามารถที่จะนำเอาอัลกุรอานมาเป็นข้อตักเตือนใจเราได้นะครับนี่คือปัจจัยที่จะทำให้เราได้รับมาซึ่งความสุขจากอัลกุรอานเมื่อใดที่เราได้รับข้อตักเตือนนะครับจากอัลกุรอานแล้วนะครับแล้วก็เราได้แสดงว่าเราได้รับประโยชน์คนที่ได้รับประโยชน์จากอัลกุรอานมากที่สุดคือคนที่มีความสุขที่สุดนะครับง่ายๆเลยตะดับบุรอายะห์นี้เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้พูดถึงคีย์เวิร์ดก็คือลิตัชกอนะครับจะทำให้เจ้าเนี่ยลิตัชกอก็คือทุกข์ลำบากนะครับตัชกอก็คือทุกข์ลำบากไม่มีความสุขตัชกอก็คือชะกอวะชะกอวะแปลว่า
ความทุกข์ความยากลำบากความโศกเศร้าความกังวลความรู้สึกไม่สบายใจทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับซึ่งคู่ต่อสู้ของมันเนี่ยนะครับก็คืออัสซาดะนะครับก็คือความสุขนะครับดังนั้นคนที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดนะครับคนที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดจะได้รับประโยชน์ได้อย่างไรถ้าเราไม่ศึกษาความหมายหรือไม่ตะดับบุรอัลกุรอานคนที่ศึกษาความหมายอัลกุรอานตะดับบุรอัลกุรอานแล้วก็นำไปปฏิบัติใช้ชีวิตประจำวันใช้ในชีวิตประจำวันของเขาได้เนี่ยคือคนที่ได้รับประโยชน์จากอัลกุรอานที่แท้จริงนะครับและคนที่ได้รับประโยชน์จากอัลกุรอานมากที่สุดคือคนที่มีความสุขมากที่สุดนะครับนี่คือการตะดับบุรง่ายๆจากอายะห์นี้นะครับที่เราจะศึกษากันในวันนี้พี่น้องที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักครับที่จริงแล้วอัลอิสติมซาคบิลกุรอานตอรีกุสซาอาดะการยึดมั่นอยู่กับอัลกุรอานไม่ว่าจะเป็นการอ่านการท่องการศึกษาการนำไปใช้ปฏิบัติในชีวิตประจำวันคือเส้นทางที่จะนำไปสู่ความสุขที่แท้จริงในโลกดุนยานี้นะครับคือความสุขที่แท้จริงที่เราจะได้รับในโลกดุนยานี้ความสุขในโลกดุนยานี้มีไม่กี่อย่างนะครับและก็การให้คำนิยามของความสุขแต่ละคนเนี่ยจะมีความแตกต่างบางคนบอกว่าความสุขคือการได้ทรัพย์สินที่มากบางคนบอกว่าความสุขคือการที่ได้ตำแหน่งการทำงานที่สูงตำแหน่งที่สูงนะครับยศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆนานาเนี่ยนะครับความสุขของแต่ละคนแตกต่างกันไปแต่ความสุขสำหรับผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือแบบไหนนะครับคือแบบไหนความสุขที่แท้จริงคือแบบไหนนะครับฮายาตันตอยิบะชีวิตที่ดีชีวิตที่มีความสุขชีวิตที่มีความผาสุกที่แท้จริงคือแบบไหนนะครับแน่นอนที่สุดว่าชีวิตคือการที่เรานั้นมีความผูกพันผูกมัดกับอัลลอฮ์และก็กับอัลกุรอานมากที่สุดดังนั้นการยึดมั่นหรืออยู่กับอัลกุรอานจะนำมาซึ่งความสุขตอรีกุสซาอะเส้นทางที่จะนำเราไปสู่ความสุขอายะห์แรกที่ผมได้อ่านไปในข้างต้นนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวอีกอายะห์นึงเหมือนกันนะครับก็คือในซูเราะห์ตอฮานะครับบวกไปอีก121อายะห์นะครับวันนี้นี่อายะห์ที่2และก็อายะห์ที่3บวกอีก121อายะห์ก็คือ124อายะห์ที่124ที่ผมได้อ่านไปอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวว่าฟะมันตะบะฮูดายะฟะลายะดิลลุวะลายัชกาวะมันอะอ์รอฎอันซิกรีฟะอินนะละฮูมะอิชะตันดันกาและแท้จริงแล้วนะครับและผู้ใดก็ตามแต่ที่เขายึดมั่นปฏิบัติตามฮูดายะทางนำของฉันفلا يضل เขาจะไม่มีทางหลงทางและยัชกอและจะไม่มีทางที่จะทุกข์โศกเศร้าอย่างแน่นอนว่ามันอะอรอบอันซิกรีและใครก็ตามที่หันหลังนะครับไม่ใส่ใจใยดีกับซิกรีก็คือคำพูดของอัลเลาะห์ตะอาลาการรำลึกถึงอัลเลาะห์ตะอาลาก็คืออัลกุรอานของอัลเลาะห์ตะอาลาเราอย่าลืมว่าหนึ่งในชื่อของอัลกุรอานก็คืออัลซิกรูนะห์นูอินนานะห์นูนัซซัลนาซิกรอวะอินนาละฮูละฮาฟิซูนอัลเลาะห์ตะอาลาได้เรียกอัลกุรอานด้วยกับคําว่าอัซซิกรอก็คือเราได้ประทานอัซซิกรออัลกุรอานลงมาและเรานี่ได้เป็นผู้ที่พิทักษ์รักษากุรอานเพื่อที่จะไม่ให้มีการบิดเบือนนะครับเพิ่มเติมหรือลดนะครับตัวอักษรหรือคำนะครับแม้เพียงคำเดียวในอัลกุรอานนะครับดังนั้นใครก็ตามแต่ที่หันหลังให้กับซิกรคืออัลกุรอานฟะอินนะละฮูมะอิชะตัมดันกาชีวิตของเขานี่จะคับแคบในการใช้ชีวิตในโลกดุนยานี้วะลิยาซุบิลลาฮิมินซาลิกกอลอิบนุอับบาสอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสซึ่งเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเกี่ยวกับอายะห์นี้ว่านะครับฟะดัมมะนัลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลาได้รับประกันในอายะห์นี้เนี่ยอัลลอฮ์ตะอาลาได้รับประกันสำหรับผู้ที่เขาปฏิบัติตามอัลกุรอานเขายึดมั่นกับกุรอานและศึกษากุรอานปฏิบัติตามอัลกุรอานนะครับในสิ่งที่มีอยู่ในกุรอานทั้งหมดปฏิบัติตามอัลลอฮ์ตะอาลาได้รับประกันว่าลายะดิลลุฟิดดุนยาวะลายัชกาฟิลอาคิเราะห์ในโลกดุนยานี้เขาจะไม่มีทางหรือไม่มีวันที่จะลงทางอย่างแน่นอนวะลายัชกอและจะไม่เป็นคนที่มีความทุกข์อย่างแน่นอนในวันอาคิเราะห์อัลลอฮุอักบัรพี่น้องครับความสุขที่แท้จริงในโลกดุนยานี้เราอาจจะได้รับนะครับด้วยกับอิซินจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ความสุขนะครับที่มันสุดยอดจริงๆความสุขที่มันนิรันดรจริงๆถาวรจริงๆคือความสุขในวันอาคิเราะห์ครับใครก็ตามแต่ที่ในวันอาคิเราะห์ได้รับความสุขนั่นแหละคือความสุขที่แท้จริงและเขาจะมีความสุขไปตลอดนะครับเช่นเดียวกันคนที่ได้รับความทุกข์ในวันอาคิเราะห์อัลลอฮ์เราคงไม่ต้องพูดถึงว่าความทุกข์ในวันอาคิเราะห์จะมีเขาเรียกว่าอะไรจะมีความทุกข์ทรมานแค่ไหนสำหรับคนที่มีความทุกข์ในวันอาคิเราะห์นะครับ
แม้ว่าสำหรับผู้ศรัทธาเนี่ยจะมีความทุกข์ไม่มากถ้ามีบาปถ้ามีความผิดที่ยังคงติดตัวอยู่และจะต้องเข้าไปยังในนรกบริยัตบิลลาฮิมินซาลิกเพื่อที่จะลบล้างเนี่ยแต่ความทุกข์ในวันอาคิเราะห์มันย่อมที่จะทวีคูณหรือหนักหนาสาหัสมากกว่าความทุกข์ในโลกดุนยาที่เราพบเจอในวันนี้ใส่นะครับในโลกดุนยานี่เราคิดว่าหนักและความทุกข์ความกังวลความโศกเศร้าเสียใจที่เราพบเจอนะครับแต่ความทุกข์ในวันอาคิเราะห์มันย่อมทรมานกว่านะครับดังนั้นใครก็ตามแต่ที่อยู่กับอัลกุรอานปฏิบัติกับอัลกุรอานจะไม่มีทางเป็นการประกาศจากอัลเลาะห์ตะอาลาเองจากนายะห์นี้ว่าจะไม่มีทางนะครับที่จะหลงทางและจะมีความทุกข์อย่างแน่นอนคนที่มีความทุกข์ที่แท้จริงคนที่มีความการใช้ชีวิตที่รู้สึกอึดอัดคับแคบไม่มีความสุขจริงๆคือคนที่หันหลังกับอัลกุรอานอะรอดอันซิกรหันหลังกับอัลกุรอานนะครับเหมือนกับอายะห์ข้างต้นเมื่อกี้แหละนะครับมาอันซัลนาอะลัยกัลกุรอานลิตัชกออิลลาตัซกิเราะตันลิมันยักชาคนที่มีความสุขที่สุดคือคนที่ได้รับประโยชน์จากอัลกุรอานมากที่สุดแสดงว่าในทางตรงกันข้ามก็คือคนที่มีความทุกข์ที่สุดคือคนที่ไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากอัลกุรอานเลยวะลิยัตุบิลลาฮ์มินซาลิกง่ายๆเลยครับสมการง่ายๆวันนี้ที่เราได้รับคนที่มีความสุขที่สุดคือคนที่ได้รับประโยชน์จากอัลกุรอานมากที่สุดประโยชน์กุรอานคืออะไรครับคือการศึกษามันใคร่ครวญความหมายของมันและนำไปปฏิบัติมันเผยแพร่มันครับคือคนที่มีความสุขที่สุดในขณะที่คนมีความทุกข์มากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นคือคนที่ไม่ได้แตะกุรอานเลยหันหลังกับกุรอานไม่ใส่ใจกุรอานไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยแม้แต่น้อยจากอัลกุรอานอ่านก็ไม่ศึกษาก็ไม่ปฏิบัติก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับอันนี้เป็นคนที่มีความทุกข์มากที่สุดนะครับความทุกข์มากที่สุดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนนะที่จริงแล้วมันมีดุอานึงที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนดุอาให้กับเรานะครับทุกโดยเฉพาะในยามที่เรามีความทุกข์นะครับโดยเฉพาะในยามที่เรามีความทุกข์เนี่ยมีความโศกเศร้าเสียใจเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาดุอานึงที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ขอดุอาซึ่งเราได้อ่านซึ่งเราได้ฟังประจําด้วยนะครับในช่วงที่เราละหมาดตะรอวีหหรือละหมาดกุนูตละหมาดวิเทศในการช่วงของการละหมาดละหมาดวิเทศแล้วก็มีกุนูตเนี่ยนะครับอัลลอฮุมะอินนีอับดุوابن عبدك نا وابن عبدك نا لك ناصيتي بيدك ماض فيا حكمك عدل فيا قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ครับ إمام جاءن ก็คือด้วยกับนาก็คือพวกเราทุกคนอัลลอฮุมะจอัลกุรอานรบีอ์กุลูบินาونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ดุอานี้เนี่ยนะครับเป็นดุอานที่นบีสอนเราเพื่อที่จะให้อัลกุรอานนะครับมันผลิออกมามันสร้างชีวิตชีวาในหัวใจของเราวะนูรุซอดรีนะครับและมันเป็นรัศมีที่จะเฉิดฉายในสวงอกของเราและมันจะเป็นสิ่งที่ขจัดความโศกเศร้าและก็ความกังวลต่างๆความรู้สึกไม่สบายใจของเราต่างๆที่มีอยู่ในจิตใจอัลกุรอานคือตัวที่จะทำให้ขจัดสิ่งเหล่านั้นไปได้นะครับนี่คือดุอานที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนเรานะครับเพราะว่านบีว่ามาอัศอบะอับดันไม่มีสิ่งใดที่มาประสบนะครับโดยเฉพาะบททดสอบความทุกข์ลำบากความโศกเศร้าเสียใจความกังวลการคิดมากอะไรต่างๆเนี่ยจนกระทั่งหลังจากนั้นเขาขอด้วยกับขอดุอานี้เนี่ยอิลลาอัซฮะบัลลอฮุฮัมมะฮูวะกัมมะฮูวะอะบะดะละฮูมะกานะฮูฟัรฮะใครก็ตามแต่ที่ได้อ่านอายะห์นี้เมื่อกี้ดุอานี้เมื่อกี้นะครับอันตะจอัลกุรอานะร็อบบิอะกุลูบินาวะนูรซุดูรินาวะจะลาอะฮซานินาวะซะฮาบะฮุมูมินาวะกุมูมินานี่ใครอ่านดุอานี้ปุ๊บอัลเลาะห์ตะอาลาจะเป็นผู้ที่ขจัดความกังวลต่างๆของเขาความทุกข์ยากลำบากของเขานะครับความทุกข์ความที่เขาไม่มีความสุขที่ทำให้เขาไม่มีความสุขในโลกดุนยานี้และอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทดแทนที่ของมันด้วยกับซอรฮาความสุขที่แท้จริงที่อัลลอฮฺตะอาลาจะประทานให้นะครับอิบนุลกอยยิมเราะฮิมะฮุลลอฮุตะอาลานี่นะครับได้กล่าวนะครับที่จริงแล้วความมีชีวิตชีวาของหัวใจฮายาตุลกัลบีนะครับหัวใจที่จะมีชีวิตชีวาหรือจะมีแสงสว่างนะครับ
สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นคู่แข่งคู่แข่งของมันก็คือศัตรูของมันก็คือความโศกเศร้าเสียใจความเครียดความกังวลต่างๆเนี่ยมันมักจะเป็นสิ่งที่บั่นทอนนะครับการมีชีวิตชีวาของหัวใจหรือรัศมีที่จะต้องมีเนี่ยพอมาสิ่งเหล่านี้ปุ๊บความมีชีวิตชีวาหัวใจของเราจะไม่มีเพราะอะไรครับเราทุกข์เพราะอะไรครับเราเครียดเพราะอะไรครับเราโศกเศร้าเสียใจนะครับด้วยเหตุนี้เองจึงให้เราขอดุอาด้วยกับดุอาเมื่อกี้นุก็ว่าด้วยเหตุนี้เองนบีสอนเราให้เราขอดุอาด้วยกับอัลกุรอานเพราะด้วยกับอัลกุรอานเท่านั้นที่สามารถที่จะขจัดความทุกข์ความโศกเศร้าเสียใจไปได้นะครับและอาจจะเป็นถาวรด้วยซ้ำไปการขจัดของกุรอานขจัดสิ่งเหล่านั้นออกไปนี่อาจจะถาวรด้วยซ้ำไปนะครับตราบใดที่เรายังคงยึดมั่นกับอัลกุรอานนะครับแต่ถ้าหากว่าเราลองไปหาสิ่งอื่นวันนี้นี่นะครับเวลาทุกฟังอะไรครับฟังเพลงเวลาทุกไปดูหนังไปดูนู่นไปดูนี่สิ่งบันเทิงต่างๆนานานะครับแต่สุดท้ายที่สุดอาจจะดีขึ้นในชั่วคราวหนึ่งนะครับแต่ก็กลับมาทุกข์อีกนะครับเมื่อไม่กี่วันล่าสุดเนี่ยนะครับเราถ้าติดตามข่าวก็จะมีนักร้องที่เป็นนักแต่งเพลงดังนะครับขึ้น Twitter อันดับหนึ่งเลยเป็นโรคซึมเศร้าซึ่งเราก็แปลกใจทั้งที่เขาเนี่ยเป็นนักแต่งเพลงนะครับเป็นนักแต่งเพลงเนี่ยเขาก็พูดกันนะครับอ้างกันว่าสามารถที่จะเยียวยาจิตใจหรือหัวใจของคนที่ฟังได้นะครับแต่เห็นใดแม้กระทั่งคนที่เป็นนักร้องเองคนที่เป็นนักแต่งเพลงเองเนี่ยกลับมีความทุกข์ซะเองกลับมีความซึมเศร้านะครับเป็นโรคซึมเศร้าซะเองมีความทุกข์ซะเองนะครับแสดงว่าที่จริงแล้วสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากกุรอานมันไม่ถาวรนะครับมันไม่ถาวรมันจะกลับมาอีกคือไงเราทุกข์เราโศกเศร้าเสียใจเราไปฟังเพลงเราไปดูหนังเราไปทำอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นสิ่งบันเทิงเนี่ยมันจะบรรเทาได้เพียงชั่วขณะเท่านั้นเองแต่สุดท้ายที่สุดมันก็จะกลับมานะครับสู่ความทุกข์ความโศกเศร้าเสียใจอีกครั้งหนึ่งเหมือนที่มุกกะยิมรอฮิมะฮุลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าใครก็ตามแต่ที่สามารถที่พยายามจะขจัดความทุกข์ของตัวเองที่นอกเหนือจากกุรอานนี่ไม่ถาวรด้วยกับอัลกุรอานเท่านั้นที่จะถาวรนะครับทำให้เขามีความสุขที่แท้จริงดังนั้นยิ่งเราเข้าใกล้กับอัลกุรอานมากแค่ไหนมันจะยิ่งทำให้เราได้มีความรู้สึกอามานสันติมีความรู้สึกสกีนะครับมีจิตใจที่สงบมากขึ้นนะครับอับดุลลาห์บินมัสอูดนะครับซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนะฮาซัลกุรอานมะดะบะตุลลอฮิฟิลอัรฎิแท้จริงแล้วอัลกุรอานเล่มนี้นะครับอัลกุรอานเล่มนี้นะครับเป็นที่พักนะครับเป็นที่พักสงบนะครับของอัลลอฮ์ตะอาลาที่พระองค์ทำให้มีอยู่ในโลกดุนยานี้ใครก็ตามแต่ فمن دخل فيه فهو آمن ใครก็ตามแต่ที่ได้เข้าไปในพื้นที่พักนี้ของอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยที่หลบภัยนี้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเขาจะมีอามานเขาจะมีความสันติความปลอดภัยมากที่สุดแล้วนะครับมะดะบะตุลลอฮ์เป็นที่หลบภัยของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืออัลกุรอานมีความทุกข์มีความเครียดเกี่ยวกับการงานในโลกดุนยากลับมาหากุรอานกลับมาหลบในกุรอานกลับมาอยู่กับอัลกุรอานจะทำให้เรามีจิตใจที่ดีขึ้นนะครับมีจิตใจที่ดีขึ้นดังนั้นมีหลักฐานไหนบ้างที่สามารถยืนยันว่าอัลกุรอานสามารถที่จะให้ความสุขแก่เราได้นะครับหลักฐานที่บ่งถึงอัลกุรอานสามารถที่จะมอบความสุขให้กับเราได้นะครับมีเยอะแยะมากมายทั้งมาจากอัลกุรอานเองหรือมาจากฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหนึ่งในอายะห์ที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวนะครับในอัลกุรอานอัลลอฮ์ تعالى ได้กล่าวว่ายาอัยยูฮันนัสกอดจาอัตกุมมาวอิซะตุมมินร็อบบิกุมวะชิฟาอุลลิมาฟิสซุดูรวะฮุดาวะเราะห์มะตุลลิลมุอ์มินีนโอบันดาโอมนุษย์ทั้งหลายแท้จริงแล้วได้มายังพวกเจ้าซึ่งคำตักเตือนคำสอนจากพระเจ้าของเจ้านะครับก็คืออัลกุรอานมาวอิซะนี่คือสรรพคุณแรกสรรพคุณแรกของกุรอานก็คือมักอีกเป็นข้อตักเตือนเป็นสิ่งชี้แนะที่ดีที่สุดสำหรับเราไม่มีคู่มือใดอีกแล้วธรรมนูญชีวิตใดอีกแล้วที่จะมีที่จะดีที่สุดมีประโยชน์ที่สุดและจะนำพามนุษย์ไปสู่ความสุขที่แท้จริงในโลกดุนยาได้มากที่สุดมากไปกว่ากุรอานแม้กระทั่งกับคนที่เป็นกาเฟรก็ตามแต่นะครับสรรพคุณที่สองก็คืออูชิฟาอุลลิมาฟิสซุดูรเป็นสิ่งที่จะเยียวยารักษาหัวใจหรือสิ่งที่อยู่ในทรวงอกของเราเป็นยาครับเป็นดาวาเป็นยาเยียวยารักษาหัวใจของเรา
วะฮุดันประการที่สามก็คือทางนำวะเราะห์มะและประการที่สี่ก็คือเป็นความเมตตาสำหรับผู้ที่เป็นทางนำและก็เป็นความเมตตาสำหรับผู้ที่ศรัทธาหรืออีหม่านต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับดังนั้นฟะนูรุลกุรอานนี่คือนูรอัลกุรอานนี่คือแสงสว่างของอัลกุรอานนะครับฮุดันทางนำคือนูรนะครับบางทีในหัวใจของเราวันนี้นะครับเราทุกคนมีความผิดมีซุลูมาตมีความมืดอยู่ในหัวใจของเรานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เปรียบเทียบทุกครั้งที่เรามีความผิดนะครับมันจะมีจุดสีดำที่จะไปติดจะไปเขาเรียกว่าไงนะไปปะอยู่บนนะครับบนหัวใจของเรายิ่งทำผิดเรื่อยๆสีดำๆก็จะเยอะขึ้นมันคืออัซซุลูมาตมันคือความมืดมนนะครับมันคือความมืดมนด้วยกับอัลกุรอานนี่แหละที่มันจะไปปัดเป่าที่มันจะไปขจัดความมืดมนที่ติดอยู่ในหัวใจของเรานะครับแต่สิ่งที่เราต้องระวังเป็นข้อระวังสำหรับเราก็คือฟิลบิดายะในช่วงแรกนี้เราอาจจะพบเจอว่านูรหรือรัศมีของอัลกุรอานเนี่ยมันยากมากที่จะเข้าไปสู่หัวใจของเราเพราะหัวใจของเรานี่ถูกปกปิดด้วยกับเมาะเสียดความฝ่าฝืนการฝ่าฝืนหรือสิ่งที่เรานะครับการกระทำที่ทำให้เราหลงลืมอัลลอฮฺตะอาลาความผิดต่างๆเนี่ยมันกำลังปกปิดหัวใจของเราอยู่มันจะเข้าไปอ่ะนะครับมันจะเข้าไปอ่ะเนี่ยมอสเซียดปิดอยู่ปิดหัวใจของเราอยู่คุณอาจจะเข้าไปไม่ได้เหมือนกับเข้าไปแล้วนี่ถูกตีกลับเข้าไปแล้วถูกตีกลับเพราะมอสเซียดของเราเยอะมากนะครับด้วยนี้เองขอเรียกว่าอะไรนะสาเหตุหนึ่งเลยที่ทำให้เราเข้าใจอัลกุรอานยากมากเวลาตะดับบอร์ยากมากเนื่องด้วยกับบาปที่เราทำนะครับบาปที่เราทำนะครับซึ่งผมวันนี้เองเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะเพราะว่าพอจะมาสอนตะดับบอร์กุรอานเนี่ยต้องระมัดระวังเพราะเราต้องเตรียมเนื้อหาจะดึงมาจากไหนบ้างซึ่งเราจะต้องระมัดระวังในการที่จะไม่ทำผิดเล็กๆน้อยๆเพื่อจะทำให้หัวใจของเราสามารถที่จะตะดับบอร์เข้าใจกุรอานได้ง่ายขึ้นนะครับเนี่ยต้องระวังนะครับในช่วงแรกมันยากมากพอก็ไปแล้วเนี่ยเมาะเสียดเยอะบางทีเมาะเสียดอิทธิพลของมันเยอะตีกลับมานะครับแต่ให้ทราบว่ากำแพงหรือสิ่งที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะเมาะเสียดต่างๆที่มันอยู่เนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะต้านออกมาได้อย่างถาวรตราบใดที่เรายังคงยึดมั่นกับการอ่านกุรอานกับการตะดับบทอยู่กับมันตลอดใจต้องการเนี่ยง่ายๆใจต้องการพยายามหนักแน่นยืนหยัดจริงๆในการที่จะอยู่กับอัลกุรอานศึกษากุรอานอ่านอัลกุรอานนะครับวันหนึ่งเนี่ยนูรนี่แหละมันสามารถที่จะขจัดอัซซุลูมาตความมืดมนนะครับจากเมาะเสียดความผิดของเราเนี่ยให้ออกไปนะครับจากหัวใจของเราได้นะครับจากหัวใจของเราได้นะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวในหะดีษที่รายงานโดยอิหม่ามมุสลิมนะครับโดยเฉพาะในช่วงของหัจญะตุลวะดะในช่วงหัจญ์สุดท้ายเนี่ยนบีได้กล่าวว่ากิตาบุลลอฮ์ฟีฮิลฮุดาวันนูรมันอิสตัมซะกะวะอะคะซะบิฮิกานะอะลัลฮุดาวะมันอัคฏออะฮุดัลละรอวะฮุมุสลิมอัลกุรอานในนี้เนี่ยมีทางนำมีแสงสว่างมีนูรใครก็ตามแต่ที่ยึดมั่นอยู่กับอัลกุรอานนะครับและได้เอาสิ่งที่มีอยู่ในกุรอานนั้นไปใช้ปฏิบัติเนี่ยเขาจะยังคงอยู่บนทางนำของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เมื่อใดก็ตามแต่ที่เขาผิดหลังให้ไม่สนใจไม่ได้เอาสิ่งที่มีอยู่ในกุรอานเนี่ยบอลเขาก็จะหลงทางทันทีนะครับเขาก็นะครับจะหลงทางทันทีอัลลอฮฺซุบฮานะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวอินนัลลอฮิอะห์ลีนมินันนาสอัลลอฮ์นี่มีครอบครัวมีพรรคพวกของเขาอ่ะนะครับคนที่อยู่พรรคของอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยนะครับเป็นใครซอฮาบะห์ถามว่ามันฮุมยารอซูลุลลอฮ์ใครหรือที่เป็นพรรคพวกของอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยนะครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ว่าอะห์ลุลกุรอานฮุมอะห์ลุลลอฮิวะคอสตุคือชาวกุรอานนี่เป็นพรรคพวกของอัลลอฮ์ตะอาลานะครับเป็นคนพิเศษของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเนี่ยนะครับนี่เป็นคนพิเศษของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะห์ลุลกุรอานอัลกุรอานคนที่อยู่กับอัลกุรอานอัลกุรอานคือชาวอัลลอฮ์ตะอาลาคือพรรคพวกของอัลลอฮ์ตะอาลาอิบนุกอยยิมเราะฮิมะฮุลลอฮ์ตะอาลาบอกนะครับที่จริงแล้วเราอาจจะเข้าใจผิดหลายๆครั้งหลายคราก็คืออัลกุรอานหรืออัลกุรอานคือคนที่ต้องจำกุรอานนี่แหละคือคนที่ฮาฟิซกุรอานนี่แหละคือคนที่ต้องจำกุรอาน30ยุสนี่แหละนะครับเรามาดูคำพูดของอิบนุกอยยิมในหนังสือซาดุลมาอ์อิบนุกอยยิมได้บอกว่าอัลกุรอาน
นะครับชาวกุรอานที่แท้จริงคือฮุมุลอาลิมูนบีคือคนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัลกุรอานมากที่สุดเนี่ยคุณสมบัติของคนคือง่ายๆเลยลองจดดูนะคุณสมบัติของคนที่จะเป็นชาวกุรอานหรือชาวอัลลอฮ์พรรคพวกของอัลลอฮ์ที่แท้จริงมีคุณสมบัติอะไรประการแรกเลยอิบนุกอยยิมบอกว่าอาลิมูนบีคือคนที่มีความรู้ความเข้าใจในกุรอานแสดงว่าต้องศึกษาแสดงว่าต้องใคร่ครวญอัลอามิลูนบีมาฟีฮิ2คือคนที่ศึกษาแล้วมีความรู้แล้วเข้าใจแล้วเอาไปใช้ปฏิบัติว่าอิลลัมยะห์ฟะซูฮูอันบุฮริกัลบีแม้นว่าเขาไม่ได้ท่องจำอยู่ในทรงอกของเขาก็ตามอันนี้คืออัลกุรอานได้คือคนที่เป็นอัลกุรอานได้อย่าไปท้อครับวันนี้เราไม่ท่องกุรอานเราเป็นผู้หญิงเราเป็นคนที่มีอายุมากแล้วเสียดายไม่ท่องจำอัลกุรอานแต่ไม่ได้บอกว่าท่องจำกุรอานนี่ไม่ดีไหมท่องจำกุรอานด้วยแล้วก็เข้าใจด้วยแล้วก็ปฏิบัติด้วยอันนี้ดีกว่ายิ่งอีกแต่ถ้าหากอิบนุกอยยิมว่าแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้ท่องจำกุรอานว่าอิลลัมยะห์ฟะซูฮูอันซอฮริกัลบินเขาไม่ได้ท่องจำอยู่ในทรงอกของเขาเนี่ยก็ถือว่าได้อยู่นะครับมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกุรอานศึกษาต้องศึกษาและปฏิบัติตามว่าอัมมามันฮะฟิซะฮูวะลัมยะฟะฮัมฮูในขณะที่คนกลุ่มหนึ่งที่เขาท่องจำอัลกุรอานแต่ไม่เข้าใจอัลกุรอานเลยอันนี้เหมือนที่บอกไปท่องจำอัลกุรอานแต่ไม่ได้เข้าใจอัลกุรอานพอไม่ใช่พอไม่เข้าใจกุรอานจะปฏิบัติยังไงล่ะนะครับพอไม่เข้าใจกุรอานแสดงว่าก็จะไม่ปฏิบัติตามกุรอานต่อให้ท่องจำก็ตามวะลัมยะอ์มัลบิมาฟีฮิฟะลัยซะมินอะห์ลิอิบนุกอยยิมบอกว่าท่องจำนะแต่ไม่ได้เข้าใจอ่ะแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติด้วยนะครับไม่ได้ปฏิบัติด้วยแสดงว่าเขาไม่ถือว่าเป็นชาวอัลกุรอานที่แท้จริงต่อให้เขาต้องจำจบ30จุสก็ตามอัลลอฮุอักบัรอิบนุกอยยิมบอกนะครับดังนั้นขั้นต่ำที่สุดดีที่สุดนะดีที่สุดก็คือท่องจำทำความเข้าใจและปฏิบัติอันนี้ดีที่สุดดีรองลงมาเนี่ยไม่ได้ท่องจำแต่ทำความเข้าใจและปฏิบัติอันนี้ดีรองลงมานะครับดีรองลงมาและที่ไม่ใช่อัลกุรอานเลยก็คือท่องจำนะนะครับแต่ไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ทำความเข้าใจและปฏิบัติก็ไม่ได้เป็นชาวกุรอานถ้าไม่ได้ท่องจำก็ไม่ต้องพูดถึงตั้งแต่แรกไม่ได้ท่องจำไม่ได้ทำความเข้าใจไม่ได้ปฏิบัติอันนี้ไม่ได้อยู่ในข่ายตั้งแต่แรกซุบฮานัลลอฮ์นะครับนี่คืออัลกุรอานที่แท้จริงนะครับคืออัลลอฮ์คือพรรคพวกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับคือพรรคพวกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่แท้จริงนะครับดังนั้นอัลกุรอานสามารถที่จะให้ความสุขกับเราได้นะครับเหมือนอายะห์ที่เราอ่านนะครับเมื่อกี้เหมือนกับหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามัชตะมะอะกอมุนฟีบัยตินมินบุยูติลลาฮ์ยัตลูนกิตาบัลลอฮ์วะยะตะดารอซูนะฮูبينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده رواه مسلم คนที่อ่านกุรอานตะดารุสอัลกุรอานทำความเข้าใจกุรอานในบ้านของอัลเลาะห์ตะอาลาหรือที่ไหนก็ตามแต่สกีนะห์จะถูกประทานลงมาให้กับเขาความสุขความสงบนะครับเราะห์มะห์จะปกคลุมเขามาลาอิกะห์จะกางปีกให้กับเขาและคนที่ศึกษากุรอานคือคนอะห์ลุลลอฮ์อัลเลาะห์ตะอาลาจะเอ่ยชื่อของเขาเนี่ยณที่ณชั้นฟ้าหรือณบรรดามลาอิกะห์เนี่ยคนนี้บ่าวคนนี้กําลังศึกษากุรอานอยู่บ่าวคนนี้กําลังศึกษากุรอานอยู่ซุบฮานัลลอฮ์นะครับดังนั้นสุดท้ายแล้ววิธีการที่เราจะได้รับความสุขจากกุรอานเราจะเอาความสุขจากกุรอานได้อย่างไรนะครับเนี่ยเรารู้แหละอันนี้เราประจักษ์ชัดแล้วตอนนี้ว่าอัลกุรอานสามารถที่จะให้ความสุขกับเราได้จริงๆนะครับแต่วิธีการล่ะนะครับอัลกุรอานให้ได้นะนะต้องยากีนและต้องเชื่อมันแล้วกุรอานให้ความสุขได้จริงๆเหมือนที่เราได้ยืนยันจากอัลกุรอานจากหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับและวิธีการที่จะทำยังไงเคล็ดลับล่ะนะครับทริคที่จะทำให้เราได้รับความสุขจากอัลกุรอานจริงๆเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างนะครับเรามาดูกันประการแรกเลยก็คือคนที่อ่านกุรอานตลอดนะครับคนที่อ่านกุรอานอ่านอย่างเดียวก่อนนะคนที่จะมีความสุขในรูปแบบแรกนะครับหรือวิธีการแรกก็คืออ่านกุรอานครับอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวว่าอินนัลลดีนยัตลูนกิตาบัลลอฮ์วะอะกามุศศอลาวะอันฟะกูมิมมาผมอ่านอายะห์ผิดในช่วงท้ายในช่วงแรกเมื่อกี้อินนัลลดีนยัตลูนกิตาบัลลอฮ์วะอะกามุศศอลาวะอันฟะกูมิมมารซักนาฮุมซิรรอวะอะลานียะยัรจูนติจารตันลันตะบูรفهي التجاره التي لا تبور นะครับการอ่านอัลกุรอานถือเป็นหนึ่งในการค้าหรือการทำธุรกิจของเราที่มีต่ออัลเลาะห์ต
กับอัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ยที่ไม่มีวันขาดทุนทิจาระการค้าขายการทำธุรกิจและตะบูตที่ไม่มีทางขาดทุนอย่างแน่นอนนะครับจะขาดทุนได้อย่างไรการอ่านคุรอานหนึ่งฮุรูฟได้10ความดีนะครับได้10ความดีและถ้าเราอ่านหนึ่งหน้าลองนับดูกี่ฮุรูฟอ่านลองให้เวลานี้นะครับลองนับไปดูว่าหนึ่งหน้าที่เราอ่านหรือหนึ่งซูเราะห์ที่เราอ่านลองนับดูเท่าไหร่นะครับแล้วก็คูณด้วย10นะครับแล้วก็คูณนะครับคูณด้วย10แต่นั้นการอ่านคุรอานจำเป็นที่จะต้องมีถ้วนในตารางเนี่ยเราจะทำอย่างไรในตารางของเรานี่จะต้องมีซึ่งการอ่านคุรอานทุกวันนะครับอัสซะลาฟุศอลิห์บอกว่าใครก็ตามแต่ที่ระยะเวลาการอ่านอัลกุรอานของเขานี่40วันยังไม่จบนะครับหรือจบภายแค่จบเล่มภายในเวลาแค่40วันนี่ถือเป็นมุดดะตุบุอาฟะเป็นช่วงเวลาของคนที่อ่อนแอที่สุดละ40วันคนที่จบอัลกุรอานจบ1เล่มภายใน40วันคือช่วงเวลาสำหรับคนที่อ่อนแอที่สุดละอัลลอฮุอักบัรและถ้าเราอ่านกุรอาน40วันยังไม่จบละอัชัดดุดุอาฟะหรือเปล่ายิ่งกว่าอ่อนแอหรือเปล่าซุบฮานัลลอฮการอ่านกุรอานเองนะครับได้รับผลบุญชีฟะมีความสุขนะครับมีความสุขนะครับอยู่กับอัลกุรอานมีความสุขชีฟะอุลลิมาฟิสซุดูรฟังแล้วกุรอานมีความสุขในยามที่เราทุกข์มากๆเราฟังกุรอานปุ๊บอัลลอฮ์อยากจะฟังอีกอยากจะฟังอีกถ้าที่เรามีเวลาไม่มากเราต้องไปที่อื่นต่อถ้าเรารู้สึกว่าอยากจะฟังมีไหมช่วงเวลานั้นช่วงเวลาที่เรามีละซะมีความรู้สึกอร่อยมากในการลึกซึ้งมากในการฟังอัลกุรอานนะครับมันมีนะครับอันนี้ในโลกดุนยานี้และในวันกิยามะห์นะครับในวันกิยามะห์เนี่ยแน่นอนว่าความสุขที่กุรอานจะมอบให้แก่เราก็คือชะฟาอ์ให้ความช่วยเหลือเราอิกรออุลกุรอานซะอินนะฮูยะตียอมัลกิยามะติชะฟีอันลิอัศฮาบจะให้ความสุขกับเรานะครับจะให้ความสุขกับเรานะครับอย่างแน่นอนประการที่2นะครับประการที่2ก็คือเมื่อกี้อ่านประการที่2ก็คือท่องจำทั้งหมดทั้งเล่มหรือบางส่วนแล้วก็ทบทวนนะครับหรือทบทวนมันนะครับคนที่มีอัลกุรอานส่วนหนึ่งหรือทั้งเล่มในหัวใจของเขาเนี่ยนะครับหะดีษบทหนึ่งที่เป็นหะดีษในระดับฮะซันนะที่รายงานโดยอิมามอัลบัยฮากีนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจุมีอัลกุรอานฟีอิฮาบินมาอัฮรักะฮุลลอฮุบินนาหัวใจที่มีกุรอานอยู่ในทรวงอกของเขาแม้เพียงนิดเดียวนะครับอัลลอฮฺตะอาลาจะไม่มีทางเผาเนี่ยด้วยกับนรกอย่างแน่นอนก็คืออัลลอฮฺตะอาลาจะไม่มีทางที่จะเผาคนๆนี้ในขณะที่อัลกุรอานอยู่ในหัวใจของเขาเป็นไปได้ว่านะครับอัลกุรอานที่มีจำนวนน้อยนิดที่เราท่องจำไม่กี่สุรไม่กี่ยุสเนี่ยมันคือกอนีมะมันคือสิ่งที่จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะกอนีมะถ้าในภาษาก็คือเฉลยศึกนะครับเฉลยทรัพย์เฉลยเนี่ยนะครับแต่เนี่ยมันจะเป็นทรัพย์ที่จะช่วยเหลือเราในวันกิยามะห์ที่จะทำให้เราเนี่ยอาจจะรอดพ้นจากการถูกนะครับเผาในไฟนรกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เป็นไปได้นะครับก็เป็นไปได้ด้วยเช่นเดียวกันนะนี่คือวิธีการนะครับที่สองที่เราจะได้รับความสุขก็คือต้องมีการท่องบางส่วนก็ได้ไม่จำเป็นต้องมากนะครับบางส่วนเช่นเราเริ่มต้นตะดะบบรศึกษาสุรสั้นๆสมมตินะสุรวัดดุฮาจะกระทั่งสุรตุนนัฟก็เอาสุรสั้นๆนี่ท่องจำไว้ก่อนนะครับแล้วก็ทบทวนนะครับอาจจะทำให้เรามีความสุขได้โดยเฉพาะความสุขในวันอาคิเราะห์เหมือนที่หะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกประการที่3นะครับประการที่3ถือสำคัญเลยนะครับอัซมุลฮุกูกถือเป็นสิทธิที่ใหญ่ที่สุดแล้วที่เราจะต้องมอบให้กับอัลกุรอานนะครับอัลกุรอานนี่มีสิทธิที่เราจะต้องมอบให้และสิทธิที่ใหญ่ที่สุดก็คือตะดัมบุรศึกษาความหมายทำความเข้าใจความหมายและใคร่ควรความหมายอัลกุรอานเพราะอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวว่ากิตาบุนอันซัลนาฮูอิไลกะมุบารอกุลลิยัดดับบะรุอายาติฮิวะลิยะตะซักกะรอูลุลอัลบาบนะครับและนี่คือคัมภีร์กุรอานที่เราประทานมาลงมาให้แก่เจ้าซึ่งคัมภีร์ที่เต็มไปด้วยความบารอกะห์ในอายะห์นี้เราศึกษาแล้วนะครับจากอาจารย์ซุฟอัมในตอนแรกหรืออายะห์นึงก็คืออัฟลายะตะดับบะรูนัลกุรอานอัมอะลากุลูฟินอันอะลากุลูบินอักฟาลูฮานะครับทำไมไม่ตะดับบุรศึกษาความหมายกุรอานหรือหัวใจถูกล็อกไปแล้วหัวใจที่ถูกล็อกเนี่ยนะครับแสดงว่าหัวใจที่มีความทุกข์หัวใจที่เต็มไปด้วยบาปหัวใจที่เต็มไปด้วยมักซียะห์
การทำฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นะครับในเมื่อคนที่หัวใจถูกล็อกจะมีความสุขได้อย่างไรล่ะนะครับดังนั้นจงไขมันนะครับด้วยกับการตะดับบทกุรอานหันหัวใจของเราเนี่ยกลับมาหากุรอานนะครับแล้วหัวใจของเราจะมีความสุขอินชาอัลลอฮ์ประการที่4ก็คือการปฏิบัติตามอัลกุรอานนะครับแล้วก็ประดับประดามารยาทและอัลกุรอานด้วยกับมารยาทแห่งอัลกุรอานนะครับและนี่ถือเป็นอัสซาสุลฟะลักคือความสำเร็จที่แท้จริงอ่านแล้วท่องแล้วศึกษาความหมายแล้วสิ่งที่จะเป็นตัวการันตีว่าเราประสบความสำเร็จที่แท้จริงคือการที่เรานำไปปฏิบัติใช้อัสซาสุลฟะลักวันนะญาห์ฟิดดุนยาวัลอาคิเราะห์นะครับถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะบ่งบอกว่าเราได้รับความสำเร็จทั้งในโลกดุนยานี้และในโลกหน้าด้วยซ้ำไปนะครับและนี่ถือเป็นเจตนารมณ์หลักในการที่เราศึกษาทำไมเราท่องทำไมเราตะดับบททำไมก็เพื่อปฏิบัติไม่มีประโยชน์ถ้าเราศึกษาเราอ่านเราเข้าใจแต่ไม่ได้ไปปฏิบัติไม่มีเขาเรียกไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นวะฮาดากิตาวะฮาดากิตาบุนอังซัลนาฮูมุบารอกุนฟัตตะบิอูสิ่งที่เรานะครับในกุรอานเนี่ยมีความบารอกะห์อยู่เราศึกษาเราอ่านเนี่ยเราจะได้รับความบารอกะห์จากกุรอานได้อย่างไรล่ะนะครับด้วยกับฟัตตะบิอูด้วยกับการปฏิบัติตามสิ่งนะครับวัตตะกูละอัลละกุมตุรฮามูนเราจะได้รับความดีงามนะครับและเราจะได้รับนะครับในวันที่ดีงามนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะทำให้เรามีความสุขก็คือปฏิบัติอยู่กับกุรอานนะครับนบีคือคนที่มีความสุขที่สุดไม่ได้รวยนะนบีนะครับไม่ได้รวยนะแต่บุคลิกภาพมารยาทการใช้ชีวิตของท่านนบีคืออัลกุรอานกานะคุลุฮุอัลกุรอานนบีไม่ได้มีทรัพย์สินเยอะแต่เป็นคนที่มีความสุขที่สุดนะครับมีความทุกข์น้อยที่สุดเพราะอะไรครับเพราะอยู่กับกุรอานปฏิบัติกุรอานเอากุรอานมาใช้ในชีวิตประจำวันนะครับทั้งมารยาทและก็วิธีการใช้ชีวิตนี่คือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและประการที่5สุดท้ายก็คือการสอนอัลกุรอานถ่ายทอดกุรอานให้กับคนอื่นคอยรุกุมมันจะอัลลัมอัลกุรอานวะอัลละมะฮูใครก็ตามแต่ที่คนที่ดีที่สุดคือคนที่เรียนกุรอานและสอนกุรอานดังนั้นสิ่งที่อยากจะฝากสุดท้ายการบ้านให้กับพวกเราอันนี้เป็น5ข้อนะครับที่จะทำให้เราได้รับประโยชน์สูงสุดจากอัลกุรอานได้รับความสุขที่แท้จริงจากอัลกุรอานได้รับประโยชน์มากที่สุดเมื่อที่เรากลับไปในอายะห์ที่เราได้นำเสนอวันนี้ก็คือมาอันซัลนาอะลัยกัลกุรอานลิตัชกออิลลาตะซกิเราะตันลิมันยักชานะครับคนที่มีความสุขที่สุดคือคนที่ได้รับประโยชน์จากอัลกุรอานมากที่สุดและจะไม่นับว่าเป็นคนที่ได้รับประโยชน์จากอัลกุรอานมากที่สุดถ้าเขาไม่อ่านไม่ศึกษาความหมายไม่ปฏิบัติกับมันนะครับและตรงกันข้ามคนที่มีความทุกข์ที่สุดคือคนที่ไม่ได้เอาใจใส่อัลกุรอานไม่ศึกษาอัลกุรอานไม่ได้รับประโยชน์จากอัลกุรอานแหละคือคนที่ตัชกอที่แท้จริงนะครับสุดท้ายที่สุดนะครับจงยึดมั่นด้วยกับคำพีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและคุณจะมีความสุขอิสตัมซิกบิกิตาบิร็อบบิกะตัสรนะครับจงยึดมั่นด้วยกับคัมภีร์ของพระเจ้าของเจ้าและจะมีความสุขที่สุดนะครับและประการต่อมาก็คือสิ่งที่จะฝากคืออิจอัลลีนัฟซิกะวิรดันกุรอานียันยอมียันวะจอัลฮูกะดูรูริยาติกะนะครับจงให้มีในลิสต์ตารางของเรารายวันกิจวัตรประจำวันของเราคือกุรอานทุกวันไม่ใช่เฉพาะวันใดวันหนึ่งเท่านั้นทุกวันต้องมีงานยุ่งแค่ไหนต้องมีเวลาให้กับกุรอานและจงทำให้กุรอานเสมือนเป็นสิ่งดอรูรียะก็คือเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมีถ้าไม่มีไม่ได้นะครับจำเป็นต้องมีถ้าไม่มีเนี่ยไม่มีไม่ได้อะนะครับด้วยเหตุนี้เองมีคนพูดว่าอัลกุรอานลายะฮ์ตาจูอิลาวักตินบัลวักตุกะฮุวัลละซีบิฮาจะติอิลากุรอานนะครับกุรอานไม่ต้องการเวลาเลยนะนะครับแต่เวลาของเรา24ชั่วโมงที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้ในแต่ละวันเนี่ยมีความจำเป็นอย่างมากต่ออัลกุรอานถ้าเวลาของเราไม่มีอัลกุรอานถือเป็นเวลาที่ไม่บารอกะห์เลยนะครับไม่บารอกะห์เลยกิตาบุนอันซัลนาฮูอิไลกะมุบารอกุนเป็นไปได้อย่างไรเวลา24ชั่วโมงของคุณไม่มีกุรอานเลยแล้วจะมีความบารอกะห์ได้อย่างไรถ้าไม่มีอัลกุรอานดังนั้นจงให้อัลกุรอานถือเป็นดอรูริยะถือเป็นกิจวัตรจำเป็นที่เราต้องปฏิบัติทุกวันไม่ใช่เฉพาะวันใดวันหนึ่งเท่านั้นทุกวันต้องมีเพื่อที่จะทำให้ชีวิตของเรามีความบารอกะห์มากขึ้นบางครั้งเวลาน้อยนิดแต่ปรากฏว่าเราสามารถทำได้หลายอย่างในวันหนึ่งในขณะที่อีกคนหนึ่งไม่ได้อ่านกุรอานเวลามีเยอะมีเท่ากันแต่ทำได้น้อยไม่หรือไม่ทำอะไรเลยไม่เกิดผลอะไรกับเขาเลยนะครับด้วยกับอัลกุรอานนี้จะทำให้เรามีความสุขจะทำให้ชีวิตของเรามีความบารอกะห์อินชาอัลลอฮ์นะครับวันนี้ก็คงน่าจะประมาณนี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบีอัจมะอีน
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتهศรัทธาเป็นตัวนำพาให้ชีวิตก้าวเดินด้วยสิ่งที่แข็งแกร่งทั้งกายและใจมีความมุ่งมั่นฝึกฝนตัวเองมุสลิมต้องเรียนรู้ศึกษาวิชาอัลกุรอานคือหนทางแห่งชีวิตจะมีอีกคลาสอยู่ในหัวใจมันสร้างอาคลากให้อยู่ข้างในและนี่คือการเริ่มต้นแห่งความสมบูรณ์การเป็นชีวิตของมุสลิมคือวิธีแบบอย่างนบีมีแรงศรัทธาเป็นตัวนำพาให้ชีวิตก้าวเดินด้วยสมบูรณ์สร้างความรักความเป็นพี่น้องอมอารีด้วยการตักเตือนช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือคนดีมันสร้างความดีเพื่ออัลลอฮ์ฝนสร้างระเบียบให้ตัวเองอากีดะห์ที่มีต้องบอก